จากเทพทันใจถึงเทพกระซิบเทพองค์ล่าสุดผู้เปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นจาร์ตพม่าภาพนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเข้าแถวถวายเครื่องเส้นและจรดหน้าผากสัมผัสนิ้วเทพทันใจจากเทพทันใจถึงเทพกระซิบเทพองค์ล่าสุดผู้เปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นจาร์ตพม่าปี2548ผู้เขียนเข้าพม่าครั้งแรกเดินทางมากับเพื่อนคนมอญเพียง2คนวนเวียนทั่วเขตเมืองมอญเดิมแต่เวลานั้นข้อมูลยังมีจำกัดได้สนทนากับเจ้าอาวาสวัดเปออและหองี้มอโบตาทาวเพียงบางประเด็นและได้กราบไหว้นัดโบโบยีเทพทันใจที่ยังคงอยู่ในศาลาหลังเก่าหลังเล็กด้านหน้าพระเจดีย์ริมถนนในเขตพุทธาวาสของวัดส่วนเขตสังฆาวาสนั้นมีอาคารหลักเพียงหลังเดียวพื้นที่โดยรอบรกรุงรังไปด้วยวัชพืชกองสัมภาระและสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กที่ชำรุดทรุดโทรมไม่มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเข้ามามากนักแม้แต่รูปปั้นนัดโบโบยีก็มีเพียงคนพม่าแวะเวียนกราบไหว้นานนานครั้งส่วนการไปเมืองมอญของผู้เขียนอีกหลายครั้งต่อมาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มหรือกับผู้สูงอายุที่ไม่ชอบการเดินซอกแซกอย่างมากไหว้นัดโบโบยีด้านหน้าเดินดูสิ่งของมีค่าซึ่งมีผู้คนอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภายในองค์พระเจดีย์แล้วก็กลับภาพพระเจดีย์วัดเปออและหองี้มอโบตาทาวภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของมีค่าที่ประชาชนถวายเป็นพุทธบูชาโบโบยีหรือตาจามินแปลเป็นไทยว่าพ่อปู่หรือพ่อใหญ่หัวหน้าผีนัดที่คนพม่านิยมนับถือกันมากพ่อปู่หน้าตายิ้มแย้มท่าทางใจดีมือซ้ายถือไม้เท้าส่วนมือขวาชี้ไปข้างหน้าความเชื่อที่คนพม่าสร้างใหม่เมื่อไม่นานคือสถานที่ซึ่งผีนัดชี้นิ้วไปนั้นจะเจริญรุ่งเรืองน่าเชื่อว่าคนไทยคงได้นำเอาประเพณีการสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่สารให้สำเร็จภายใน1วันของชาวเหนือที่เรียกว่าพระทันใจตามคติที่ว่าผู้สร้างจะได้อานิสงส์มากแล้วไม่ใครก็ใครสักคนคงจะนำเอาความเชื่อใหม่ของพม่ากับความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนานั้นมารวมกันแล้วสร้างความเชื่อชุดใหม่ครอบทับตำนานเดิมของมอญที่ว่าพระอินทร์แปลงกายลงมาเป็นชายชราชี้สถานที่ประดิษฐานพระธาตุของอดีตพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเพื่อจะได้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พ่อค้ามอญสองพี่น้องได้มาจากชมพูทวีปไว้ด้วยกันและตอนนี้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อตำนานสร้างใหม่มากกว่านั่นคือผู้ที่ต้องการพรวิเศษให้ถวายเครื่องบูชาเอาหน้าผากสัมผัสนิ้วชี้ผีนัดแล้วว่าจะได้รับพรนั้นอย่างทันใจเป็นเหตุให้คนไทยเรียกนัดโบโบยีตนนี้ว่าเทพทันใจแท้จริงแล้วโบโบยีเป็นพระอินทร์ในตำนานพระเจดีย์ชเวดากองของมอญก็หลังจากตับป้าตับปอนำพระเกศาธาตุมาถวายพระเจ้าเอกลาปะแล้วระหว่างที่ค้นหาสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่นั้นพระอินทร์ก็ได้เหาะลงมาชี้สถานที่บนเขาสิงคุตตระซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของอดีตพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนจึงควรที่จะได้ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธโคดมไว้ในที่เดียวกันดังนั้นพระอินทร์ในร่างชายชราที่ยืนชี้นิ้วนั้นเป็นการชี้สถานที่สร้างพระเจดีย์แต่นักท่องเที่ยวไทยกลับเห็นเป็นนิ้ววิเศษใครที่ต้องการขอพรก็จะซื้อเครื่องบูชาที่มีวางขายเป็นชุดประกอบด้วยกล้วยมะพร้าวหมากเมี่ยงดอกไม้ใบว่าและฉัตรธงสักการะจากนั้นนำธนบัตรใส่มือรูปปั้นพระอินทร์นี้สองใบอธิษฐานแล้วดึงกลับมาเก็บไว้ใบหนึ่งหยอดลงตู้บริจาคใบหนึ่งคล้ายสูตรหลวงพ่อคูณเสร็จแล้วก้มให้หน้าผากของตนสัมผัสนิ้วชี้ตาเท่านั้นภาพซุ้มจำหน่ายเครื่องเส้นเทพทันใจพร้อมรายละเอียดบนไวนิลประกอบด้วยภาษาไทยและพม่าต้นปี2562ผู้เขียนไปราชการที่พม่าและติดตามคณะที่ต้องการไปกราบไหว้เทพทันใจรูปปั้นนัดโบโบยีในศาลาหลังเล็กริมถนนหน้าพระเจดีย์ถูกอัญเชิญเข้าไปอยู่ในศาลาหลังใหม่ใหญ่โตโอโถงในเขตสังฆาวาสด้านข้างพระเจดีย์เรียบร้อยแล้วทางเข้าสู่ศาลาหลังใหม่เป็นสะพานทอดเหนือสนามมีหลังคาคลุมสวยงาม
พื้นที่รายรอบศาลาที่เคยรกรุงรังอาคารเก่ามอซอหลังเล็กหลังน้อยถูกรื้อลงสร้างเป็นอาคารคอนกรีตประณีตงดงามสูงหลายชั้นพื้นทางเดินลาดปูด้วยกระเบื้องอย่างดีอาณาบริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยศิลปวัตถุแบบมอญพม่าด้านหน้าระหว่างพระเจดีย์กับสะพานทางเข้าเป็นซุ้มขนาดใหญ่จำหน่ายวัตถุมงคลรูปเทพทันใจที่ผลิตจากเมืองไทยหลากรูปแบบสีสันขนาดและราคาถัดมาเป็นซุ้มจำหน่ายฮาอุปตกมีฝาบรรจุเครื่องเส้นครบครันพร้อมป้ายไวนิลเชื้อเชิญให้ซื้อเครื่องเส้นระบุราคาชุดเล็กกลางใหญ่และคาถาสวดบูชาภาษาพม่าและภาษาไทยความคึกคักขององค์การซื้อขายเครื่องเส้นไหว้ที่พบชัดเจนว่าพระอินทร์ของมอญที่ถูกทำให้เป็นนัดพม่าและถูกอุปโลกเป็นเทพทันใจโดยคนไทยน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าหลักธรรมในพระพุทธองค์ส่วนที่ตั้งรูปปั้นเทพทันใจที่ผู้เขียนเคยเห็นเมื่อปี2548กลายเป็นที่ตั้งของเทพกระซิบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมเรื่องเล่าที่สร้างเมื่อไม่นานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยภาพชาวพม่าและนักท่องเที่ยวชาวไทยกราบไหว้ขอพรเทพกระซิบเทพองค์ล่าสุดของวัดแห่งนี้สงครามความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในพงศาวดารและแบบเรียนเล่มไหนให้คนไทยต้องเกลียดชังพม่าอีกแล้วเพราะพม่าไม่จำเป็นต้องยกทัพช้างทัพม้าเข้ามาอีกลำพังส่งแรงงานมาทำงานส่งเงินกลับไปก็น่าจะเพียงพอยิ่งมีเทพทันใจชี้นำกองทัพนักท่องเที่ยวไทยจะข้ามน้ำข้ามทะเลนำเงินบาทไปยัดใส่มือเทพทันใจให้นำไปแปลงเป็นเงินจัดได้เองแต่ในความเป็นพ่อค้าย่อมมองเห็นโอกาสเสมอเมื่อนักธุรกิจไทยเปิดตัวอุตสาหกรรมเทพทันใจส่งออกไปเปิดตลาดนักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยก็ซื้อหาเช่าเทพทันใจเมดอินไทยแลนด์กลับมาเมืองไทยเป็นเหตุให้เราไม่เสียดุลการค้าให้แก่พม่ามากจนเกินไป